ขอแสดงความยินดีนะที่พวกเราสนใจธรรมะคนที่สนใจธรรมะจะพ้นทุกข์บางคนก็รู้สึกธรรมะเป็นเรื่องเฉยๆล้าสมัยไม่รู้หรอกว่าธรรมะคืออะไรก็คิดไปอย่างนั้นถ้ารู้ว่าธรรมะคืออะไรจะไม่รู้สึกว่าเฉยว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือความจริงความจริงมันเฉยไปไม่ได้หรอกงั้นถ้าเมื่อไรเราสนใจศึกษาธรรมะเราจะเข้าใจความจริงความจริงของอะไรความจริงของชีวิตสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเราเนี่ยต้องประกอบด้วยสองส่วนส่วนที่เป็นรูปธรรมนะทางร่างกายกับส่วนที่เป็นนามธรรมทางใจตัวรูปธรรมนามธรรมนี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าตัวทุกข์ถ้าคนไหนรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วคนนั้นจะพ้นทุกข์ถ้าเราเรียนปฏิบัติธรรมก็คือคอยมีสติรู้กายรู้ใจนะวันหนึ่งเราจะพ้นทุกข์แต่ถ้าเราเอาแต่อยากพ้นทุกข์นะแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดิ้นรนตะเกียกตะกายไปวันหนึ่งอยากจะพ้นทุกข์แต่ไม่รู้วิธีใครๆก็อยากพ้นทุกข์นะใครๆก็อยากมีแต่ความสุขล้วนๆแต่ถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะก็ไม่รู้วิธีหรอกกล้าพูดนะกล้าพูดอย่างนี้เลยว่าถ้าไม่ได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะทำได้แค่บำบัดทุกข์เป็นคราวๆเท่านั้นเลยเราไม่สามารถพ้นทุกข์ถาวรได้จริงคนที่ทุกข์พ้นทุกข์ถาวรได้จริงๆก็เรียกว่าพระอรหันต์คนทั่วๆไปก็กลัวความทุกข์เกลียดความทุกข์วิ่งหนีความทุกข์ในขณะที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์คือให้คอยรู้กายให้คอยรู้ใจเลยนิยามคำว่าทุกข์ในศาสนาพุทธไม่ใช่สิ่งอื่นนิยามคำว่าทุกข์ในศาสนาพุทธคือขันธ์คือกายกับใจรูปนามให้รู้รูปนามตามความเป็นจริงรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงเรียกว่ารู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่จะละสมุทัยละเองใจจะหมดตัณหาหมดความดิ้นรนโดยอัตโนมัติสังเกตที่ใจเราสิใจของเราดิ้นตลอดเวลารู้สึกไหมยอมรับไหมว่าใจของเราดิ้นรนตลอดมีใครเคยรู้สึกบ้างว่าเรามีความสุขที่แท้จริงมีใครรู้สึกไหมอาจจะมีบางคนรู้สึกอย่างนั้นจะเรียกว่ารู้สึกผิดในความเป็นจริงแล้วเราไม่เคยสัมผัสความสุขแบบถึงอกถึงใจจริงๆหรอกตั้งแต่เราเด็กๆเราก็เคยคิดนะว่าเรียนหนังสือจบมันโตขึ้นก่อนพึ่งตัวเองได้แล้วไม่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งผู้ปกครองเราคงมีอิสระเราคงมีความสุขเราอยากมีความสุขนะรู้สึกเป็นเด็กถูกบังคับมากๆมีความทุกข์พอโตขึ้นมาเรียนหนังสือจบใช่ไหมมาทำงานมีความสุขไหมเราก็ยังต้องคิดต่อไปอีกต้องรวยๆแล้วจะมีความสุขมีตำแหน่งใหญ่ๆแล้วจะมีความสุขถามว่าแล้วมันมีความสุขไหมต่อไปก็ต้องคิดอีกนะต้องมีครอบครัวแล้วถึงจะมีความสุขได้แต่งงานกับคนดีๆความสุขของเราพิงคนอื่นตลอดเลยหลังจากนั้นก็ต้องมีลูกดีๆถึงจะมีความสุขถามในคนที่มีลูกมีความสุขไหมดูสิดูลงไปนะว่าเราเที่ยววิ่งหาความสุขมาตั้งแต่เล็กๆวิ่งไปเรื่อยจนวันหนึ่งแก่คนแก่เนี่ยนั่งเฉยๆก็เจ็บปวดนะเดี๋ยวเคล็ดโน่นยอกนี่ไม่สบายอยู่เรื่อยๆก็หวังนะวันไหนไม่เจ็บไม่ป่วยคงจะมีความสุขหวังไปอีกเรื่อยๆความสุขมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จนกระทั่งวันหนึ่งเจ็บหนักพอเจ็บหนักมันทุกข์ทรมานมากเราก็นึกอีกนะว่าตายซะได้คงจะมีความสุขรู้สิจนถึงตายนะยังคิดว่าตายแล้วจะมีความสุขอีกตั้งแต่เล็กๆก็โตขึ้นแล้วจะสุขจนถึงแก่แล้วตายได้คงสุขอีกแล้วเนี่ยทุกคนนะวิ่งแต่หาความสุขไปเรื่อยความสุขอยู่ที่ไหนความสุขอยู่ในอนาคตตลอดเวลาเลยทำไมปัจจุบันไม่มีความสุขสักทีอ่ะพระพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงข้อหนึ่งว่าถ้าใจเราไม่มีความสุขนะอยู่ตรงไหนก็ไม่มีความสุขหรอกถ้า
าใจเราเข้าถึงความสุขที่แท้จริงนะพ้นจากความปรุงแต่งอย่างแท้จริงอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเราต้องค่อยๆเรียนนะค่อยๆฝึกรู้สึกได้ยินนะแว่วว่าคุณทนายจะให้หลวงพ่อพูดเรื่องอะไรนะอะไรในชีวิตประจำวันการเจริญสติการเจริญสติแล้วโอ้ดีมากนะหลวงพ่อเนี่ยถ้าเราเจริญสติในชีวิตประจำวันได้ก็คือเราจะสามารถรู้กายรู้ใจในชีวิตประจำวันนี้ได้ถ้าคนไหนรู้กายรู้ใจในชีวิตประจำวันได้นะจะดีตั้งแต่ปัจจุบันปัจจุบันก็จะเริ่มมีความสุขมีความสุขเป็นลำดับไปจนรู้แจ้งในธรรมะเนี่ยก็จะมีความสุขเป็นลำดับไปพ้นทุกข์ไปเรื่อยตัวการเจริญสตินั้นสำคัญเป็นวิธีการแต่ก่อนจะมาถึงขั้นการเจริญสติต้องเรียนบทเรียนอื่นๆก่อนการเจริญสติรู้กายรู้ใจนี่เรียกว่าการเจริญปัญญาเป็นปัญญาสิกขาแต่ก่อนจะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เราต้องมีบทเรียน2บทก่อนบทเรียนที่หนึ่งชื่อว่าศีลสิกขาพวกเราอย่าประมาทนะพวกเรารู้สึกศีลไม่ใช่เรื่องสำคัญศีลสิกขาคือการเรียนเรื่องศีลสำคัญมากศีลเหมือนพื้นฐานเลยถ้าเราปรับที่ไม่ดีเราสร้างตึกใหญ่ๆตึกก็ถล่มเราคิดว่าเราจะไม่ต้องมีศีลเราปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆแล้วเราจะดีเองมันไม่ดีหรอกเราทำสมาธิก็กลายเป็นเครื่องมือของกิเลสเราเจริญปัญญาก็กลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปหมดแล้วเราจะต้องฝึกตั้งแต่เบื้องต้นเลยคนไหนไม่เคยมีศีลต้องฝึกขึ้นมานะศีลเนี่ยมันเป็นความสำรวมระวังเป็นเจตนาที่จะงดเว้นการทำชั่วทางกายทางวาจาอันนี้หลวงพ่อจะไม่พูดเยอะนะเดี๋ยวไปให้แอสไซน์หนังสือให้อ่านนะหนังสือชื่อวิมุตติมรรคหลวงพ่อเขียนไว้เล่มไม่โตเท่าไหร่แต่อ่านยากต้องโฆษณาหน่อยต้องเผื่อจะแจกออกไม่ใช่ขายออกนะวิธีที่เราจะมีศีลศีลมันมีหลายระดับศีลเบื้องต้นเลยศีล5ศีล8ศีล10อะไรพวกนี้ศีลเป็นข้อๆมันก็ดีเหมือนกันนะแต่สำหรับคนเราที่จะหัดเจริญสติในชีวิตประจำวันหรือหัดปฏิบัติธรรมทำวิปัสสนากรรมฐานที่แท้จริงมันยังมีศีลอีกชนิดหนึ่งชื่ออินทรียสังวรศีลอินทรียสังวรศีลเนี่ยเป็นความสำรวมอินทรีย์เกิดจากการสำรวมอินทรีย์หมายถึงตามองเห็นรูปเวลาตาเรามองเห็นสมมติว่าคุณตนายเนี่ยไปเห็นสาวในตามองเห็นจิตมันเกิดชอบขึ้นมาชอบสติรู้ทันมีสติรู้ทันจิตซึ่งยินดีกับรูปนี้ขึ้นมากิเลสคือราคะก็จะย้อมจิตไม่ได้พอราคะย้อมจิตไม่ได้ถามว่าจะทำผิดศีลข้อ3มไหมก็ไม่ทำผิดใช่ไหมมีศีลขึ้นมาเองหรือสมมติว่าคุณสุทธาคุยกับคุณดนัยคุยไปคุยมาขัดใจกันเนี่ยโทสะเกิดแต่คนสุทธาก็มีสติเห็นโทสะกำลังผุดขึ้นมาจากกลางหน้าอกเนี่ยผุดขึ้นมาก็มีสติรู้นะโทสะจะสลายตัวไปโทสะครอบงำจิตของคนสุดท้ายไม่ได้คนสุดท้ายก็ไม่ชกคนใดเห็นไหมศีลข้อหนึ่งก็เกิดแล้วไม่ด่าด้วยเห็นไหมศีลข้อสี่ก็เกิดแล้วหรือเราไปเห็นของคนอื่นเขาสวยงามอยากได้เรามีสติรู้ทันจิตที่มันอยากได้ความอยากมันไม่ครอบงำจิตเราไม่ขโมยของใครหรอกนี่เราฝึกนะเราฝึกคอยมีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยกิเลสเกิดขึ้นแล้วรู้บ่อยๆเดี๋ยวศีลมันจะเกิดขึ้นศีลชนิดนี้จะเป็นศีลที่ไม่ลำบากเหมือนศีลที่เราไปเลือกถือเป็นข้อๆศีลที่ถือเป็นข้อๆแล้วมันรักษายากอย่างบางคนก็ก่อนจะทำอะไรต้องอารัธนาศีลก่อนใช่ไหมอารัธนาศีลนะพระให้ศีลจบปุ๊บศีลก็เริ่มขาดแล้วเริ่มพูดเปิดเจอจับแจ๊กจับแจ๊กจับแจ๊กเลยศีลเริ่มแบ่งนะพอหลวงพ่อเทศจบก็ศีลขาดไปหลายข้อแล้วไอ้ศีลเนี่ยนั้นศีลลำบากแต่ดีเหมือนกันเป็นศีลทางจริยธรรมแต่ศีลของนักปฏิบัตินะก็คือการที่เรามีสติรู้ทันใจของเราไว้กิเลสจะย้อมใจเราไม่ได้ถ้ากิเลสย้อมใจไม่ได้ไม่ทำผิดศีล5หรอก
ศีลมันจะมีอัตโนมัติขึ้นมานี่พอเราฝึกนะมีสติรู้ทันกิเลสที่ผุดขึ้นในใจเรื่อยๆต่อไปจิตใจเราจะพัฒนาต่อไปอีกพอเรามีศีลที่เป็นอัตโนมัติแล้วอย่างนี้เรียกว่าเรามีพื้นฐานที่ดีแต่นี่สำคัญนะเราอย่าละทิ้งบทเรียนที่สองที่เราต้องเรียนนะชื่อว่าจิตสิกขาจิตสิกขาคือการเรียนเรื่องจิตหลวงพ่อเคยได้ยินบ่อยๆนะแต่ก่อนเนี่ยไปที่ไหนที่ไหนนะไม่มีใครอยากเรียนเรื่องจิตสิกขาบอกฉันรักษาศีลห้าแล้วฉันจะเจริญปัญญาเห็นไหมทิ้งบทเรียนไปบทหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนไตรสิกขานะไตรสิกขาสิกขาเป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตคือคำว่าศึกษางั้นหน้าที่ของชาวพุทธต้องศึกษาเรื่องศีลศึกษาเรื่องจิตศึกษาเรื่องการเจริญปัญญาอย่างอยู่ๆศีลก็ยังไม่มีนะไม่มีสติไม่มีอินทรียสังวรไม่สำรวมจิตถูกกิเลสลากไปเรื่อยๆไม่เคยรู้ทันจิตตนเองอยู่ๆก็ไปลงมือทำวิปัสสนามันขึ้นวิปัสสนาไม่ได้จริงหรอกเพราะเราเอาจิตที่ไม่มีคุณภาพไปทำวิปัสสนาก่อนที่หลวงพ่อจะบวชหลวงพ่อเที่ยวตระเวนไปเยอะเลยตามสำนักปฏิบัติต่างๆเยอะแยะเที่ยวไปดูที่เขาปฏิบัติกันบางสำนักเนี่ยบอกว่าจะทำใจวิปัสสนาล้วนๆเอาก็จริงติดสมถะกลายเป็นสมถะไปหมดเลยหาคนทำวิปัสสนาจริงๆนะหายากมากเลยแต่ละแห่งพอลงมือปฏิบัติทีไรเป็นสมถะทุกทีทำไมมันพลาดไปได้อย่างนั้นเพราะเราไม่รู้ว่าจิตชนิดไหนมันเป็นจิตที่ใช้ทำสมถะจิตชนิดไหนเป็นจิตที่ใช้เจริญปัญญาจิตชนิดไหนเป็นกุศลหรืออกุศลนี่ไม่รู้เลยการเรียนบทเรียนที่สองที่ชื่อจิตสิกขาเนี่ยจะตอบคำถามข้อนี้ได้ว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลจิตชนิดไหนเป็นกุศลที่ใช้ทำสมถะชนิดไหนเป็นกุศลที่ใช้เจริญวิปัสสนาจิตเหล่านี้ไม่เหมือนกันถ้าพวกเราไม่เคยเรียนเลยนะเราจะเอาจิตที่เป็นอกุศลนี่แหละมาเจริญวิปัสสนาหรือดีขึ้นมาหน่อยเอาจิตที่ใช้ทำสมถะนี่มาทำวิปัสสนายกตัวอย่างนะเรารู้จักไหมลักษณะของอกุศลจิตเป็นยังไงบ้างอกุศลจิตก็คือจิตซึ่งมันมีกิเลสย้อมอยู่เรามีสติรู้ทันไหมว่ากิเลสแอบเข้ามาอยู่ในจิตไม่ใช่รู้ได้ง่ายๆนะต้องสังเกตมากเลยคอยสังเกตจิตใจตัวเองเรื่อยๆนี่เรียกว่าจิตสิกขานั่นค่อยสังเกตจิตตัวเองไปบ่อยๆพอทันทีที่กิเลสเกิดขึ้นจิตเป็นอกุศลจิตลักษณะทั่วๆไปของอกุศลจิตจิตนั้นมันจะหนักๆแต่จิตที่เป็นกุศลมันจะมีราคุตามันจะเบาจิตที่เป็นกุศลนั้นมันจะนุ่มนวลจิตที่เป็นอกุศลมันจะแข็งๆเพราะฉะนั้นถ้าหากพวกเราลงมือปฏิบัตินะแล้วจิตของเราเป็นนี้นะหลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะอกุศลนะจิตที่ใจกุศลนะปราดเปรียวนะถ้าอย่างนี้อกุศลนะถ้าเมื่อไรจิตที่เป็นกุศลนะจิตที่เป็นมหากุศลจิตจะต้องมีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนมีความคล่องแคล่วว่องไวมีความควรแก่การงานคือไม่ถูกกิเลสครอบงำมีความซื่อตรงในการรู้อารมณ์สังเกตดูให้ดีพวกเราที่ว่าทำวิปัสสนามีจิตอย่างนี้ไหมถ้าลงมือปฏิบัตินะใจก็เครียดใจก็แข็งแข็งใจก็หนักแน่นซึมทื่อนั่นอกุศลจิตเนี่ยเพราะเราไม่เรียนจิตสิกขาให้ดีนะแล้วเราก็ไปทำอกุศลจิตเพ่งเอาบังคับเอากำหนดเอาควบคุมเอามีแต่บังคับกดขี่จิตใจตัวเองไปเรื่อยนะบังคับกายบังคับใจยิ่งภาวนายิ่งเครียดถ้าภาวนาแล้วเครียดทำผิดนะผิดแน่นอนเลยมันทำด้วยโลภะอยากก่อนอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากได้มรรคผลนิพพานอยากดีอยากสงบอยากสุขพอมีความอยากเกิดขึ้นก็เริ่มบังคับตัวเองพระพุทธเจ้าสอนให้รู้กายตามความเป็นจริงให้รู้จิตตามความเป็นจริงเรากลับไปบังคับกายบังคับจิตการบังคับกายการบังคับจิตเช่นเวลาเราจะเจริญสติรู้ลมหายใจ
ต้องวางฟอร์มก่อนนะบังคับกายให้เรียบร้อยก่อนแล้วเรียบร้อยต่อไปบังคับจิตให้ซึมทำให้ดูนะใครดูหน้าได้ก็ดูหน้าไปให้ดูจิตได้ก็ดูไปการที่บังคับกายบังคับใจมันคือการทำกายทำใจให้ลำบากนั่นคืออัตตะกิลมัฏฐานุโยคที่พระพุทธเจ้าห้ามงั้นพวกเราอย่าไปหลงกลนะเราอยากปฏิบัติเริ่มต้นเราก็บังคับกายบังคับใจโดยเฉพาะใจอยู่เครียดเลยมีหมอทำวิจัยนะเขียนเขาเขียนสรุปเลยว่าเขาไม่ชอบพวกนักปฏิบัติเลยหมอโรคจิตอ่ะบอกว่าเพิ่มงานให้เขาแต่ถ้าเรียนกับหลวงพ่อไม่มีบ้านะมีแต่บ้าๆไปเรียนแล้วหายแต่ถ้าใครมีญาติพี่น้องบ้าพาไปหาหมออย่าพาไปหาหลวงพ่อนะแก้คนบ้าคนหนึ่งใช้เวลาเยอะเลยนี่เราต้องค่อยๆสังเกตจิตนะส่วนมากพอลงมือปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่ทำคือบังคับจิตบังคับกายบังคับจิตง่ายๆเลยพระพุทธเจ้าสอนอย่างสอนอานาปานสติท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายให้ถือคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวให้รู้หายใจเข้ายาวสอนง่ายๆพวกเราไม่ทำอย่างที่ท่านบอกหรอกนะอย่างการหายใจของเรารู้สึกไหมเราต้องกระทบตรงนั้นตรงนี้นึกออกไหมท่านบอกว่าหายใจยาวก็รู้หายใจสั้นก็รู้นะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เราเวลาหายใจต้องรู้การกระทบเนี่ยกระทบจมูกปากกระทบจมูกกระทบเพดานกระทบคอกระทบลิ้นปีกกระทบท้องอะไรนี่นี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าสอนเลยพระสอนบอกให้รู้สึกตัวนะหายใจแล้วก็รู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวแล้วจะเห็นอะไรเราจะเห็นว่าร่างกายที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าทำเป็นถ้าทำไม่เป็นนะมันจะไปเพ่งไปบังคับใจก็เครียดเครียดหรืออย่างเดินจงกรมพระพุทธเจ้าสอนง่ายนะเราชอบทำเกินที่ท่านสอนท่านสอนบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่ท่านเคยสอนไหมว่าเดินมีกี่จังหวะไม่มีนะคนรุ่นหลังนั่นแหละมาสร้างมันขึ้นมาใหม่มาสร้างขึ้นมาแล้วพอไปมีจังหวะมากมายนะทำอะไรแบบบังคับบังคับบังคับก็เครียดสิจิตที่เครียดคืออกุศลจิตนะจำไว้นะจิตที่เครียดเป็นอกุศลจิตชนิดที่เรียกว่าโทสะมูลจิตจิตประกอบด้วยโทสะจิตที่เครียดเครียดถ้าเราต้องถ้าเราเข้าใจลักษณะของจิตแล้วเราก็จะต้องไม่หลงกลไปทำอกุศลขึ้นมาบางคนพอลงมือปฏิบัติก็เครียดไปเรื่อยๆตลอดชีวิตเครียดบางคนคอเคล็ดนะหลวงพ่อเห็นบ่อยๆเนี่ยมาเรียนกับหลวงพ่อใหม่ๆแล้วเลี้ยงมาง่ายแล้วมาฟ้องเราอีกนะว่าไปหาหมอมาหลายแห่งแล้วหมอเลี้ยงไข้หมอที่ไหนเลี้ยงไข้ถ้าตัวเองไปบังคับมันมากนะบังคับกายบังคับใจมากจนเครียดไปหมดเลยคอเคล็ดหลังเคล็ดเลี้ยงไปหมดทำผิดเองพระเจ้าไม่เคยสอนให้บังคับนะท่านสอนให้เรียนรู้จิตบทเรียนที่สองเรียนรู้ไปจิตที่เป็นอกุศลมันจะหนักจะแน่นจะแข็งจะซึมจะทื่อจิตที่เป็นกุศลมันโปร่งนั่งเบานี่จิตชนิดไหนใช้ทำสมถะจิตชนิดไหนใช้ทำวิปัสสนาตรงนี้ก็ต้องเรียนจิตที่ใช้ทำสมถะเนี่ยคือจิตซึ่งมันไปจดจ่ออยู่ในอารมณ์มันเดียวมันในการเพ่งอารมณ์จิตที่เพ่งตัวอารมณ์เนี่ยเป็นจิตที่ใช้ทำสมถะและการเพ่งอารมณ์นะเรียกว่าอารมณูปนิชฌานคือการทำสมถะยกตัวอย่างเลยที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อเที่ยวไปดูมาเยอะแล้วมีแต่คนทำสมถะอย่างเรารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกพระเจ้าบอกให้รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้รู้อะไรรู้ว่าตัวนี้มันหายใจไม่ใช่เราหายใจรู้ว่าตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเรานี่เรียกว่ารู้การหายใจนี่พอเราจะไปรู้ลมหายใจใช่ไหมเราต้องเอาจิตไปเพ่งไว้ที่ลมสมมติจะทำให้ดูใครดูจิตได้ก็ดูนะนี่เพ่งแบบเบาๆนะถ้าเพ่งแรงๆแล้วจิตเครียดกว่านี้อีกคือเอาจิตเนี่ยไปจับในที่ตัวอารมณ์อันนี้คือการทำสมถะนะหรืออย่างคนดูท้องของยุบดูท้องของยุบถ้าจิตไหลไปเกาะอยู่ที่ท้องเพ่งอยู่ที่ท้องไม่หลงไปที่อื่นเลยนะอยู่ที่ท้องอย่างเดียวเลยสมถะนั้นพอเพ่งท้องมากๆนะหรือเดินจงกรมแล้วเพ่งเท้าไปเรื่อย
จิตจดจ่ออยู่ที่เท้าไม่หนีไปไหนเลยอันนั้นสมถะนั้นพอทำสมถะไปช่วงหนึ่งมันจะเกิดอาการของปีติขึ้นเช่นเดินจงกรมไปแล้วรู้สึกตัวลอยตัวเบาตัวโครงตัวเล็กตัวใหญ่ตัวหนักมีสารพัดตัวตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ความจริงที่เกินความจริงความจริงก็คือไอ้ตัวนี้ไม่ใช่เราตัวนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุถ้าเห็นความจริงเห็นความเป็นไตรลักษณ์นะถึงจะเป็นวิปัสสนาแต่ถ้าไปเห็นตัวอารมณ์ครับไปเพ่งใส่ตัวอารมณ์อันนั้นสมถะทั้งสิ้นเลยทั้งคนที่บอกว่าทำวิปัสสนาส่วนใหญ่ติดสมถะน่าจะไม่น่าแปลกใจนะพอติดสมถะไปเนี่ยก็จะเกิดอาการของปิติต่างๆวุบวุบว่าว่าบางคนเพ่งมากนะมันคือการเพ่งรูปการเพ่งรูปเนี่ยเมื่อทำถึงขีดสุดจะได้ฌานที่สี่พอถึงฌานที่สี่แล้วถ้าใจนี่ไม่สนใจนามธรรมเลยนะจิตจะดับลงไปจะหมดความรู้สึกทางร่างกายเนี่ยดับวุบลงไปแล้วตัวก็นั่งแข็งๆอยู่เราคิดว่านั่นบรรลุมรรคผลนิพพานอันนั้นมันเป็นภูมิของสัตว์ชนิดหนึ่งชื่ออสัญญาสัตตาภูมิที่เหลือแต่รูปขันธ์ไม่เหลือนามขันธ์ไม่เหลือความรู้สึกเรียกว่าอสัญญาสัตตาหรือพรหมลูกฝักคนไทยเรียกว่าพรหมลูกฝักไม่ใช่มรรคผลนิพพานงั้นเราต้องรู้จักนะว่าถ้าเมื่อไรเราเอาจิตไปเพ่งอารมณ์แล้วเมื่อนั้นเป็นสมถะเมื่อไรเรารู้ลักษณะคือความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามอันนั้นถึงจะเป็นวิปัสสนาพวกเราบางคนเรียนน้อยไปนิดหนึ่งเราคิดว่าถ้ารู้รูปรู้นามแล้วจะเป็นวิปัสสนาไม่เป็นนะถ้ารู้รูปนามยังไม่เป็นวิปัสสนาต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสสนาเพราะวิปัสสนานั้นทำไปเพื่อถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราวิปัสสนาไม่ได้ทำเพื่อสิ่งอื่นเพื่อให้จิตมีความสุขมีความสงบมีความดีไม่ได้ทำอย่างนั้นวิปัสสนาแท้ๆทำไปเพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเรางั้นเวลาจะดูลงมาที่กายนะถ้าทำวิปัสสนาเนี่ยจะเห็นเลยว่านี่มันเป็นรูปมันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุมันไม่ใช่ตัวเราไม่เรียกว่ารู้ตามความเป็นจริงดูจิตใจเราเห็นแต่ความไม่เที่ยงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่ถึงจะเรียกว่าเห็นความจริงไม่ใช่ไปดูให้จิตนิ่งจิตจริงๆเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วจิตก็เป็นของบังคับไม่ได้เราสั่งไม่ได้ให้ดีห้ามชั่วต้องดีอย่างเดียวจงสุขอย่างเดียวเราสั่งไม่ได้เนี่ยการที่เรามีสติตามดูไปนะอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าการทำวิปัสสนาดูจนเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของเขาจิตที่จะดูจนเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวธรรมคือรูปธรรมนามธรรมได้เป็นจิตซึ่งมีสัมมาสมาธิตัวนี้สำคัญมากนะพวกเราหลายคนละเลยไม่รู้จักสัมมาสมาธิหรอกสมาธิที่ดีเรียกว่าสัมมาสมาธิแต่อันนี้เรียกโดยอนุโลมนะสัมมาสมาธิแท้ๆจะเกิดขึ้นในอริยมรรคเท่านั้นอย่างพวกเราเดินสติอยู่เบื้องต้นอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิที่แท้แต่เราก็เรียกอนุโลมไปก่อนนะเรียกให้เอาใจจะได้มีกำลังใจคล้ายๆเรียกให้กำลังใจเด็กไปก่อนสัมมาสมาธิแท้ๆจะเกิดในขณะที่เกิดอริยมรรคทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ประชุมองค์มรรคที่เหลือทั้งหมดเข้าด้วยกันรวมพลังของมรรคเข้าเป็นหนึ่งนะหน้าที่ของสมาธิคือรวมพลังของเจตสิกที่เกิดร่วมกันเข้ามาทำงานร่วมกันมาทำลายกิเลสทำลายสังโยชน์เพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่มีหรอกแต่ว่าเราต้องฝึกให้ได้สมาธิชนิดนึงสมาธิมีสองแบบเราบอกว่าเรามีสมาธิมีสมาธินะแต่คนส่วนน้อยนะที่จะมีสมาธิที่ดีหรือที่หลวงพ่ออนุโลมเรียกว่าสัมมาสมาธิอย่างเวลาเรารู้ลมหายใจแล้วจิตเราไปจ่ออยู่ที่ลมนะจิตเราไม่หนีไปจากลมนะจิตไปแช่อยู่ที่ลมหรือเวลาเราดูท้องฟองยุบจิตเราไหลไปอยู่ที่ท้องไม่หนีไปที่อื่นเลยเวลาเราเดินจงกรมจิตเราอยู่ที่เท้าไม่หนีไปที่อื่นเลยอันนั้นคือการเพ่งตัวอารมณ์จิตเราจะเคลื่อนไปหลวงปู่ดูลใช้คำว่าจิตส่งออกนอกจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์นั่นเองเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจเคลื่อนไปอยู่ที่จมูกเคลื่อนไปอยู่ที่มือที่เท้าที่ท้องดูอะไรก็เคลื่อนไปอยู่ตรงนั้นถ้าจิตเคลื่อนเข้าไปแล้วไปตั้งแช่อยู่ในตัวอารมณ์นะอันนั้นแหละเป็นสมาธิที่ใช้ทำสมถะแต่ถ้าจะทำวิปัสสนานะจะให้เกิดปัญญาได้จิตจะต้องตั้งมั่นตั้งมั่นกับตั้งแช่ไม่เหมือนกันตั้งแช่เนี่ยเวลาอย่างสมมติหลวงพ่อจะดูนาฬิกาจิตหลวงพ่อจะไหลเข้าไปอยู่ในนาฬิกาไปดูโอ้เวลานี้เวลานี้นะขณะที่ใจเราไหลเข้าไปอยู่ในนาฬิกาเราลืมกายลืมใจเรียบร้อยแล้วเมื่อไรลืมกายลืมใจเมื่อนั้นขาดสตินะขาดสติไปเรียบร้อยแล้ว
เพราะฉะนั้นอย่างเราจะหยิบแก้วน้ําใจเราจ่อไปเนี่ยสมมติเราเพ่งมือนะเพ่งมือถามว่าลืมกายลืมใจลืมอะไรลืมความรู้สึกตัวนะเห็นแต่มือใช่ไหมเห็นแต่มือมันไม่ใช่ความรู้สึกตัวที่แท้จริงนั้นจิตที่ตั้งแช่กับจิตที่ตั้งมั่นนี่ไม่เหมือนกันตัวนี้เลยเป็นตัวที่แตกหักเลยแตกหักเลยว่าเราจะทำนิพพานได้หรือไม่ถ้าจิตเข้าไปแช่อยู่กับอารมณ์ไปรู้ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมไปรู้ท้องจิตไปอยู่ที่ท้องรู้เท้าจิตไปอยู่ที่เท้ารู้อะไรจิตไหลไปอยู่ที่นั้นนั่นคือสมถะกรรมฐานเพ่งตัวอารมณ์อารามณูปนิชฌานแต่ถ้าใจเราตั้งมั่นสมาธิแปลว่าอะไรสมาธิคือความตั้งมั่นนะไม่ใช่คือความตั้งแช่สมาธิต้องใจต้องตั้งมั่นถ้าใจตั้งมั่นมันจะเห็นเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่จิตหรอกไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเวทนาความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็ไม่ใช่จิตนะไม่ใช่ตัวเราอะไรอะไรก็เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราอย่าแยกออกไปหมดในจิตที่สามารถตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเห็นสภาวะธรรมเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนั่นแหละถึงจะทำวิปัสสนาได้จริงในพระอภิธรรมท่านถึงสอนว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเราไม่รู้จักสมาธิเราไม่รู้จักจิตที่มีสมาธิเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยเรียนเรื่องจิตสิกขาวิธีที่จะทำให้จิตตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาได้มีสองวิธีวิธีหนึ่งเป็นวิธีของสมถญาณิกทำฌานนะทำฌานเช่นรู้ลมหายใจไปนะเห็นร่างกายมันหายใจไปนะใจเป็นแค่คนดูนะอย่าให้ใจไหลไปอยู่ในลมถ้าไหลไปอยู่ในลมสักพักหนึ่งนี้จะเคลิ้มขาดสตินะเห็นร่างกายมันหายใจไปใจเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากนะใจก็ตั้งมั่นทีแรกก็รู้ลมนะต่อไปลมหายใจมันจะแปลสภาพเป็นแสงสว่างเห็นเป็นแสงดูแสงสว่างต่อไปมันจะรวมขึ้นเป็นดวงสว่างแล้วก็ดูจิตใจเราจ่ออยู่ในดวงสว่างแทนตัวลมหายใจจิตใจถัดจากนั้นจะเริ่มเข้าฌานฌานที่หนึ่งจิตยังไม่ตั้งมั่นที่แท้จริงถ้าถึงฌานที่สองเนี่ยจะเกิดสภาวะธรรมชนิดหนึ่งชื่อเอโกทิภาวะไอ้ตัวที่ภาวะไม่มีใครพูดถึงในอาภัพที่สุดเลยเรารู้แต่ว่าฌานที่สองนั้นละวิตกวิจารไปเหลือปีติสุเอกคตาเราคิดอย่างนี้พูดเอาง่ายๆในความเป็นจริงแล้วก็คือเราต้องมีเอโกที่ภาวะภาวะแห่งความเป็นหนึ่งจิตซึ่งมันพ้นจากความคิดนั่นเองนะมันละวิตกมันละวิจารแต่ละใจมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาถ้าเราถอยออกจากสมาธิมาในใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นจะไปเห็นสภาวะธรรมเกิดดับเห็นทันทีเลยรูปนี้ไม่ใช่ตัวเรานะตัวที่ยืนเดินนั่งนอนนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยไม่ได้ยากอะไรเลยนี่ถ้าคนไหนทำฌานไม่ได้จะทำยังไงดีมีอีกวิธีหนึ่งวิธีของคนที่ทำฌานไม่ได้ง่ายๆนะให้คอยรู้ทันใจที่ไหลไปไหลมาใจของเราไหลตลอดเวลานะมีอะไรให้ดูบ้างอะที่เนี้ยสมมติเอาช่วยกันดูลำโพงไปดูนะดูลำโพงไม่ใช่มาดูหลวงพ่อนี่มันไม่ดูส่งจิตมาอยู่ที่หลวงพ่อก็ดูลำโพงไว้เห็นไหมขนาดที่ใจเราไปดูลำโพงเนี่ยมันเหมือนใจเราไหลไปอยู่ที่ลำโพงรู้สึกไหมหันมาดูหลวงพ่อใหม่ลืมลำโพงซะตั้งใจดูหน้าหลวงพ่อซิหล่อไหมหล่อดูซิตั้งใจดูรู้สึกไหมจิตไหลมาอยู่ที่หลวงพ่อรู้สึกไหมใจเราเคลื่อนไปแต่เราไม่เคยเห็นอย่างนี้นะเราจะตั้งมั่นไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าจิตเราเคลื่อนไปเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจะตั้งชั่วขณะมีคณิกะสมาธิขึ้นมาแต่พอคุณนะใจมันหนีจิตแล้วถ้าใจเราเห็นใจที่เคลื่อนไปใจจะตั้งมั่นนี่เป็นวิธีง่ายๆนะวิธีง่ายๆที่จะฝึกจนกระทั่งใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ให้คอยรู้ทันใจที่ไม่ตั้งมั่นนี่พอเรามีใจที่ตั้งมั่นแล้วคราวนี้เราพร้อมจะถึงบทเรียนสุดท้ายที่ชื่อว่าปัญญาสิกขาแล้วปัญญาสิกขาเนี่ยทำได้หลายแบบก่อนที่จะทำปัญญาสิกขาบางคนต้องทำสมาธินำปัญญาบางคนเจริญปัญญาไปก่อนสมาธิเกิดทีหลังบางคนทำสมาธิและปัญญาควบกันทำได้หลายแบบนะทางใครทางมันแต่ละคนไม่เหมือนกันคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อก็ไม่ได้สอนเหมือนกันทุกคนนะบางคนก็สอนให้ทำสมาธิก่อนพอจิตถอยออกจากสมาธิแล้วมารู้กายเห็นร่างกายหรือเห็นเวทนาการรู้กายการรู้เวทนาในพระอภิธรรมสอนไว้นะว่าเหมาะกับสมถะญาณิกแต่จากการสำรวจเท่าที่สำรวจดู
คนที่ภาวนาด้วยการรู้กายเนี่ยเกือบจะไม่ทำสมถะเลยนึกจะยกเท้าย่างเท้าก็ยกไปเลยนึกจะรู้ลมหายใจก็รู้ดุยดุยไปรู้อิริยาบถสี่ก็รู้ดุยดุยเข้าไปเลยมันจะรู้ด้วยจิตที่ไม่ตั้งมั่นพอเรียนผิดบทเรียนนะงั้นกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถียานิกเหมาะกับคนเล่นฌานถ้าไม่เล่นฌานนะพอไปรู้กายถ้าจิตจะถลำลงไปอยู่ในกายใจไม่ตั้งมั่นจริงหรอกรู้ไม่ได้จริงเส้นทางเส้นที่สองสำหรับคนที่จะเจริญปัญญาก็คือใช้ปัญญานำพวกเราส่วนใหญ่ที่เป็นคนเมืองเนี่ยที่คือหัวข้อในการพูดวันนี้การเจริญสติในชีวิตประจำวันเราต้องใช้ปัญญาของเราเนี่ยใช้สติใช้ปัญญาเนี่ยคอยรู้กายคอยรู้ใจในปัจจุบันนี้แหละดูไปเลยนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปโดยเฉพาะรู้สึกทางใจเนี่ยรู้สึกให้มากไว้พวกเราที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยในแต่ละวันนะทำงานที่ต้องคิดมากๆเนี่ยใจเราฟุ้งซ่านใจเราไม่มีแรงเท่าไหร่หรอกใจเราไม่ตั้งมั่นพอเพราะฉะนั้นยากเหลือเกินที่เราจะมองทะลุร่างกายเข้าไปเห็นรูปวิปัสสนาไม่ได้เห็นร่างกายนะเราเห็นอะไรเห็นมือไหมมือไม่ใช่รูปนะมือเป็นสมมติปัญญัติตัวนี้เข้าใจยากแล้วเราจับมือตัวเองอย่าจับคนอื่นนะเราจับตัวเองรู้สึกไหมมันเป็นท่อนๆอะไรรู้สึกไหมมันแข็งๆตรงนี้แข็งตรงนี้อ่อนอะไรเงี้ยรู้สึกไหมแต่ละที่ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมมันบอกไหมว่านี่คือตัวเรามันพูดไหมว่านี่คือมือเรามันไม่พูดนะสัมผัสลงไปสิ่งนี้นี่สัมผัสอะไรนี่สัมผัสธาตุดินทำไมนะธาตุดินธาตุดินไม่ใช่มือแล้วใช่ไหมเป็นอะไรเป็นท่อนๆอันหนึ่งสังเกตไหมมือเนี่ยที่เราจับเนี่ยบางที่ก็อุ่นใช่ไหมบางที่ก็เย็นรู้สึกไหมมีทั้งอุ่นมีทั้งเย็นนั่นคืออะไรนั่นคือธาตุไฟไม่รู้ธาตุไม่ใช่รู้ง่ายๆนะไม่ใช่กิ๊กๆก๊อกๆแล้วบอกว่ารู้ธาตุนะรู้มือรู้เท้ารู้ท้องไม่เรียกว่ารู้รูปหรอกกว่าจะทะลุสมมติบัญญัติของมือของเท้าของท้องเข้าไปได้ของลมหายใจเข้าไปได้ไปเห็นรูปแท้ๆไม่ใช่ง่ายถ้าจิตไม่ทรงฌานจริงๆไม่ยากที่จะเห็นแต่ถ้าดูนามธรรมนั้นจะง่ายพวกเราแต่ละวันแต่ละวันนั้นเราเหนื่อยอยู่แล้วเราฝึกตั้งแต่ตื่นนอนตอนที่หลวงพ่อหัดปฏิบัตินะหลวงพ่อฝึกตั้งแต่ตื่นเลยเล่านิดหนึ่งก็ได้มีเวลานิดหน่อยหลวงพ่อตั้งแต่7 ขวบเมื่อปี02พ่อพาไปวัดอโศกอารามไปกราบท่านพ่อหลีท่านพ่อหลีสอนอานาปานสติท่านสอนง่ายๆนะเอาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเราก็กลับมาทำนะเราก็หายใจเข้าหายใจออกทุกวันในจิตสงบอย่างบรมหายใจแล้วเล่นสมถะมานานนะทำแต่สมถะขึ้นนิพพานไม่เป็นหรอกเพราะว่าไปเรียนกับท่านพ่อรีได้ไม่กี่ครั้งนะท่านมรณภาพไปไม่มีครูบาอาจารย์จะสอนต่อเราก็ทำนิพพานไม่เป็นเราก็ทำแต่สมถะทำเรื่อยๆมาจนปี25กุมภา25ได้ไปกราบหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์ท่านสอนหลวงพ่อบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองให้อ่านจิตตนเองคำว่าอ่านมีนัยยะนะอ่านไม่ใช่ให้เป็นนักอ่านไม่ใช่ให้เป็นนักประพันธ์ใช่ไหมเป็นนักอ่านไม่ใช่นักวิจารณ์ใช่ไหมเป็นนักอ่านไม่ใช่ผู้กำกับเวทีใช่ไหมอ่านหมายถึงว่าสภาวะมันเป็นยังไงรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าอ่านตัวเองใจเรามีความโกรธขึ้นมารู้ว่ามันโกรธใจมันโลภขึ้นมารู้ว่ามันโลภใจมันลอยไปรู้ว่าใจลอยใครรู้จักใจลอยบ้างรู้สึกไหมเด็กสมัยใหม่บางคนไม่รู้จักคำว่าใจลอยนั้นมันรู้จักคำว่าเหม่อเหม่ออะไรเงี้ยแล้วใครรู้จักเหม่อเหม่อไหมเนี่ยเด็กเริ่มเด็กเริ่มไปยักหน้าแล้วก็ใจลอยอย่างนี้ยิ่งลอยหนักกว่าเก่าอีกลงไปคิดเลยเนี่ยหัดดูสภาวะไปนะดูไปการเจริญปัญญาเนี่ยถ้ารู้รูปนะให้รู้ลงปัจจุบันถ้ารู้จิตนะให้ตามดูไปได้พวกเราดูจิตไปนะส่วนใหญ่จะต้องดูจิตแต่บางคนเหมาะกับการดูกายหลวงพ่อก็จะพาให้ดูกายสอนให้ดูกายแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่มีกรรมฐานสำเร็จรูปนะการทำกรรมฐานไม่ใช่ mass product ไม่ใช่ปั๊มๆๆออกมาได้
บางคนมาถามหลวงพ่อเมื่อไหร่หลวงพ่อจะจัดคอร์สหลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่มีปัญญาเพราะคนแต่ละคนจริตนิสัยไม่เหมือนกันบางคนต้องรู้กายบางคนต้องรู้เวทนาบางคนต้องรู้จิตถ้าเราทำกรรมฐานไม่เหมาะสมกับจริตนิสัยของเรานะมันเหมือนเราไปซื้อเสื้อตัวหนึ่งมาเห็นมันสวยอยากได้ไปซื้อมาไม่ได้ดูเลยว่าเราใส่ได้ไหมเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานนะต้องเหมาะกับตัวเองนะอย่างไปซื้อเสื้อมาตัวหนึ่งมันใหญ่ไปเราต้องกินข้าวเพิ่มเหรอเราจะได้ใหญ่เท่าเสื้อหรือมันเล็กไปเราต้องอดข้าวไหมตัวเราจะได้เล็กเท่าเสื้อใครทำเนี่ยไม่ฉลาดหรอกทำกรรมฐานเหมือนกันนะอย่าทำตามเพื่อนอย่าทำเพราะว่าอาจารย์สอนอย่างนี้ต้องดูจริตนิสัยของเราเองก่อนจะเริ่มปัญญาไม่มีหลักสูตรสำเร็จรูปในการทำกรรมฐานนะสมถะก็ยังต้องเลือกอารมณ์คนจริตนิสัยอย่างนี้ทำสมถะด้วยวิธีนี้ถึงจะได้ผลคนจริตนิสัยอย่างนี้ทำวิปัสสนาอย่างนี้ถึงจะได้ผลพวกเราเคยได้ยินคำว่าจริตไหมจริตมีอะไรบ้างเห็นว่าเคยได้ยินได้ยินบ้างไงราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตใช่ไหมพุทธิจริตนั่นไรวิตกจริตศรัทธาจริตประมาณนี่คือจริตที่ใช้ทำสมถะนะฮะเราเคยได้ยินคำว่าตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตไหมไม่ค่อยมีคนได้ยินเพราะตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตเนี่ยเอาไว้แยกอารมณ์ในการทำวิปัสสนากรรมฐานเวลาเราเรียนนะเราต้องเรียนให้ดีนะไม่งั้นมั่วซั่วนะมาถามหลวงพ่อว่าผมเป็นโทสะจริตผมควรจะรู้กายหรือรู้เวทนาหรือรู้จิตดีดังนั้นถามแบบไม่ได้ศึกษาเลยอารมณ์จริตนิสัยในการทำสมถะมี6อันจริตนิสัยในการทำวิปัสสนามี2อันคือตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตตัณหาจริตก็คือพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบอะไรเงี้ยพวกนี้เหมาะกับการรู้กายกายหรือเวทนาอันใดอันหนึ่งเพราะกายหรือเวทนาเนี่ยจะสอนให้เห็นเลยไม่สวยไม่งามไม่สุขไม่สบายกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาไม่ใช่ของดีของวิเศษงั้นคนไหนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยต้องมารู้กายรู้กายให้มากหน่อยแต่ถามว่ารู้กายอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่สติจะระลึกรู้กายอย่างเดียวถ้าสติที่แท้จริงเกิดขึ้นแล้วจะเลือกไม่ได้เลยว่าจะรู้กายหรือรู้จิตไม่มีหรอกสายกายสายจิตพอสติที่แท้จริงเกิดแล้วไม่มีสายแล้วนะแล้วแต่สติจะระลึกรู้อะไรแต่เบื้องต้นก็คนไหนเป็นตัณหาจริตรักสวยรักงามรักสุขรักสบายรักความสงบอะไรเงี้ยนะไปดูกายบ่อยๆหน่อยแต่จะดูกายได้ดีต้องมีสมาธิหนุนหลังนะใจต้องตั้งมั่นสังเกตไหมวิธีฝึกง่ายๆสังเกตไหมร่างกายเป็นของที่ถูกดูอยู่เอาทุกคนลองดูร่างกายตัวเองอย่าดูกายคนอื่นนะรู้สึกไหมร่างกายนี้เป็นของถูกดูดูไปทีละส่วนก็ได้เอาดูหัวแม่มือตัวเองรู้สึกไหมหัวแม่มือหรือมือเนี่ยมันเป็นของที่ถูกดูรู้สึกไหมค่อยๆฝึกนะเรามาฝึกแต่ตอนนี้คงไม่สำเร็จหรอกดูไปเรื่อยร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราตัวอย่างนี้ได้หรืออย่างบางคนชอบดูท้องของยุบเห็นไหมตัวที่พองตัวที่ยุบไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตอยู่ต่างหากนะร่างกายที่พองที่ยุบอยู่ต่างหากร่างกายที่ยกที่ย่างที่เหยียบอยู่ต่างหากจิตอยู่ต่างหากนี่ค่อยๆดูไปนะจิตจะแยกกายออกไปส่วนหนึ่งแยกเวทนาไปส่วนแยกสังขารไปส่วนแยกจิตไปส่วนพอแยกแล้วแต่ละขันแต่ละขันจะไม่ใช่ตัวเราความเป็นตัวเราเกิดจากขันมันมาประชุมกันแล้วสัญญาความจำได้หมายรู้เข้าไปหมายว่าเป็นตัวเรานี่สำหรับคนจะดูกายดูยากนะแต่ว่าดูจิตดูง่ายๆใครรู้จักโกรธในห้องนี้มีใครไม่โกรธบ้างมีไหมใครจะโกหกว่าไม่โกรธมีไหมใครจะบอกว่าไม่โลภเลยรู้จักไม่โลภอยากโน่นอยากนี่รู้จักหลงไหมหลงใจลอยไปรู้จักฟุ้งซ่านไหมรู้จักสงบไหมรู้จักคำว่าหดหูไหมหดหูเป็นไงเซ็งเป็นไงรู้จักไหมอิจฉาเป็นไงรู้จักไหมไม่รู้จักพยักหน้ากันยิ้มเวลาที่เราหัดเจริญสติในชีวิตประจำวันนะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจเราขนาดนี้รู้ไปเลย
เช่นฟังหลวงพ่อพูดงงพูดอะไรพระองค์นี้พูดอะไรรู้ว่ากำลังงงใช้ได้ครับสอบถามแล้วงงรู้ว่างงสอบถามแล้วนะไม่ต้องรู้เรื่องหรอกถ้างงเรารู้ว่าจิตกำลังงงอยู่พอรู้ไปนะความงงมันจะเกิดเราก็ดับให้รู้นะหายไปได้ใจเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะฝึกของเราทุกวันตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะตื่นนอนขึ้นมาความรู้สึกเราเป็นไงเราคอยรู้ไปหลวงพ่อฝึกมาอย่างนั้นนะหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตตัวเองนะกลับมาบ้านนั้นดูมันตลอดความจริงดูตั้งแต่อยู่ที่ท่านเลยไม่ใช่ว่าขอเรียนไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอากลับไปทำไม่มีนะพูดอย่างนั้นโง่เกินไปแล้วเกิดลดความคลายก่อนถึงบ้านไม่ได้ปฏิบัติสิงั้นการปฏิบัติอย่าผลัดวันประกันพรุ่งนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวผมมาเรียนแล้วเดี๋ยวผมจะเอากลับไปทำที่บ้านนั่นนะพวกแอลทีเนี่ยแอลทีมาหล่นถ้วยใช้ไม่ได้นะพวกแอลทีภาวนาไปแล้วก็ได้ปริญญานะ IBA EBAไอ้บ้าอีบ้าใช้ไม่ได้หรอกนะพยายามรู้สึกตั้งแต่ปัจจุบันนะการทำกรรมฐานจริงๆไม่ยากเลยนิพพานกรรมฐานเนี้ยง่ายกว่าที่คิดสมถะกรรมฐานระดับยากจิตที่ไม่สงบจะทำให้สงบง่ายไหมจิตไม่ดีจะทำให้ดีง่ายไหมจิตไม่มีความสุขจะทำให้เกิดความสุขง่ายปะไม่ง่ายนะสมถะเนี่ยมันทำเอาดีเอาสุขเอาสงบนิพพานจิตไม่ดีรู้ว่าไม่ดีง่ายกว่ากันเยอะเลยไม่ต้องทำอะไรจิตดีรู้ว่าดีจิตเป็นสุขรู้ว่าสุขจิตเป็นทุกข์รู้ว่าทุกข์จิตเฉยๆรู้ว่าเฉยๆจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นเมื่อกี้ที่หลวงพ่อถามดูทุกคนรู้จักสภาวะอยู่แล้วใช่ไหมโลกเป็นอย่างนี้โกรธเป็นอย่างนี้หลงเป็นอย่างนี้สงสัยฟุ้งซ่านหดหู่ดีใจเสียใจนะกลุ้มใจอิจฉากังวลกลัวเนี่ยที่พูดมามีคำไหนไม่รู้ก็รู้ทุกตัวนะเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติที่ง่ายๆเลยขนาดเนี้ยใจเราเป็นไงใจเรามีความสุขรู้ว่ามีความสุขใจเรามีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์รู้เฉยๆนะไม่ต้องไปแทรกแซงลองเปลี่ยนจากนักแทรกแซงมาเป็นนักรู้ดูหัดรู้สึกไปสิถ้าใจเรามีความสุขขึ้นมาก็รู้ไปเราจะเห็นเลยความสุขเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็หายไปถ้าใจเรามีความทุกข์ก็รู้ไปสิความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็สลายไปทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามานะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยเฝ้าดูลงไปอย่างนี้นะตามรู้ตามดูไปอย่างสบายๆอย่าให้ใจถลำลงไปดูใจต้องตั้งมั่นนะบอกแล้วบทเรียนที่สองคือใจตั้งมั่นใจต้องไม่ไหลเข้าไปเมื่อกี้เราทดลองใจไหลเข้าไปในลำโพงมาแล้วใช่ไหมใจไหลถ้าใจไหลไปใจไม่ตั้งมั่นนะถ้าสภาวะใดๆเกิดขึ้นเราสักว่ารู้สักว่าเห็นใจเราไม่ถลำลงไปนั่นแหละเราจะเกิดปัญญาเห็นความจริงนั้นปัญญาเกิดจากอะไรอันแรกเกิดจากมีสติไปรู้ตัวสภาวะอันที่สองมีใจที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นถ้ามีสติจะมีสัมมาสมาธินะปัญญาจะเกิดขึ้นมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางไว้เราจะเห็นความจริงของกายของใจตัวความจริงนั่นแหละคือตัวปัญญาการเห็นความจริงเรียกว่ามีปัญญาเบื้องต้นเราจะเห็นก่อนนะว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเรากันแต่ยังยึดอยู่ถ้าฝึกต่อไปนานๆนะจะเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นแต่ตัวทุกข์ล้วนๆเลยก็จะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจเมื่อไหร่ปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้ก็คือเอาตัวทุกข์ไปโยนทิ้งแล้วเพราะตอนเริ่มต้นหลวงพ่อบอกแล้วทุกข์ก็คือกายกับใจนึกออกไหมคำว่าทุกข์นิยามของความทุกข์นิยามของคำว่าทุกข์ในศาสนาพุทธนะไม่ใช่ความทุกข์อย่างที่พวกเรารู้จักหรอกความทุกข์อย่างที่พวกเรารู้จักนั้นเป็นทุกข์ชนิดหนึ่งชื่อว่าทุกขเวทนาส่วนทุกข์ที่เราจะต้องเรียนให้แจ้งนั้นว่าทุกขสัตว์สิ่งที่เรียกว่าทุกขสัตว์คือกายกับใจคือขันธ์ห้านั่นเองรูปนามกายใจเรียนยังไงวิธีเรียนมีสติรู้กายรู้ใจไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกด้วยใจที่ตั้งมั่นถ้าใจตั้งมั่นนะจะเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีคนที่เรียนกับหลวงพ่อตอนนี้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรามีเป็นพันๆเลยมีได้เป็นเยอะแยะเลยบางคนก็เริ่มเห็นแล้วว่าจิตเขาไม่ใช่เราความเป็นตัวเรานั้นมันปรุงขึ้นมาเป็นคร่าวๆตัวตนที่แท้จริงไม่มีคนที่ภาวนากับหลวงพ่อมาถึงตรงนี้ก็นับไม่ถ้วนนะเยอะแยะเลยพวกนี้ก็คือแคนดิเดตที่จะได้ธรรมะในอนาคตนั่นแหละ
พอเห็นความจริงร่างกายมันไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราแต่มันยังยอมรับไม่ได้พอเห็นว่าตัวเราไม่มีนะใจหายเลยบางคนกลัวบางคนเบื่อบางคนรู้สึกเซ็งรู้สึกเวิ้งว้างรู้สึกไม่มีที่พึ่งที่อาศัยถ้าดูต่อไปอีกนะก็จะเห็นในความเบื่อความกลัวความรู้สึกเวิ้งว้างเลยเกิดแล้วก็ดับเหมือนจะสภาวะอื่นๆเหมือนโรคปวดหลงอื่นๆนั่นเองในสุดใจจะรู้สภาวะทุกอย่างนะด้วยจิตที่เป็นกลางทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาในกายเรารู้นะเราเป็นกลางทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตเรารู้นะแต่เป็นกลางรู้อย่างเป็นกลางรู้แล้วไม่ได้ยินดีรู้แล้วไม่ยินร้ายนั้นเบื้องต้นนะเบื้องต้นก็หัดรู้ก่อนอะไรเกิดขึ้นในกายในใจคอยรู้ก่อนแต่รู้แล้วมันจะยินดียินร้ายให้รู้ทันลงไปอีกจิตยินดีก็รู้ทันจิตยินร้ายก็รู้ทันให้พอรู้ทันลงไปนี้ต่อไปความยินดีร้ายจะสลายตัวไปดับเราก็จะรู้ทุกสิ่งด้วยจิตที่เป็นกลางต้องรู้ทุกสิ่งด้วยจิตที่เป็นกลางเนี่ยรู้แล้วไม่ทําอะไรต่ออย่างพวกเราพอหัดภาวนานะพอเราอย่างเห็นจิตไม่ดีเห็นจิตมีความทุกข์ขึ้นมาเราอยากให้หายรู้สึกไหมอยากให้หายเนี่ยจิตไม่เป็นกลางให้รู้ทันว่าเนี่ยเกลียดความทุกข์อยู่โทสะแทรกละหรือว่าเรามีความสุขขึ้นมาเราอยากให้อยู่นานๆรู้สึกไหมเนี่ยโลภะแทรกละจิตมันยินดีบ้างยินร้ายบ้างมีคนชมเราเราก็ชอบใช่ไหมใจก็พองเราก็รู้สึกพอใจยินดีคนเข้ามาว่าเราเราก็ไม่พอใจที่ยินร้ายเพราะฉะนั้นคอยดูความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆนะทีแรกการรู้ความรู้สึกก็เรียกว่าหัดรู้สภาวะต่อไปก็สังเกตไปพอรู้แล้วมันไม่รู้เฉยๆหรอกมันรู้แล้วมักจะยินดีบ้างยินร้ายบ้างให้รู้ทันความยินดียินร้ายของจิตเข้าไปอีกชั้นหนึ่งถ้ารู้ทันความยินดียินร้ายของจิตแล้วจิตจะเป็นกลางจิตจะรู้สภาวะทั้งหลายด้วยความเป็นกลางพอเป็นกลางเกิดขึ้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็คือรู้แล้วจะจบลงที่รู้รู้แล้วไม่ปรุงแต่งต่อพวกเราเวลาหัดรู้สภาวะนั้นพอเห็นสภาวะแล้วเราจะปรุงต่อเช่นพอเราเห็นกุศลเกิดขึ้นเราอยากให้เกิดบ่อยๆแทรกแซงละอยากจะรักษาให้มันอยู่นานๆแทนที่จะเห็นว่ากุศลเกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วดับกลายเป็นว่าอยากให้อยู่นานๆเพราะหากกุศลเกิดเช่นมันโมโหขึ้นมาทำยังไงจะหายโมโหนะคิดจะทำนะบางคนก็กลดน้องกลดน้องบางคนก็พุทโธพุทโธเพื่อจะได้ให้มันหายถ้ามุ่งเอาให้มันหายนะสมถะนะถ้าจะทำวิปัสสนาจริงๆก็จะเห็นในสภาวะของความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวเราใจเป็นแค่คนดูท่านใจก็ไม่ใช่เรานะความโกรธก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ดูไปเรื่องนี้เรื่อยๆถึงวันหนึ่งปัญญามันจะแจ้งขึ้นมาว่าจริงๆแล้วตัวเราไม่มีเมื่อตัวเราไม่มีแล้วใครจะทุกข์ล่ะความทุกข์มีอยู่นะกายมันทุกข์ใจมันทุกข์แต่ไม่ใช่เราทุกข์อีกต่อไปละค่อยฝึกเอานะฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละสำคัญที่สุดหลวงพ่อก็ฝึกอย่างนั้นตอนเด็กๆทำสมถะอยู่22ปีเลยพอมาเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกให้ดูจิตหลวงพ่อก็ดูเลยดูมาตลอดเลยไม่เคยเลิกตอนนั้นรับราชการอยู่ที่ในทำเนียบรัฐบาลงานเครียดมากเลยสถาบันมั่นคงนะชื่อก็น่ากลัวแล้วบางคนได้ยินชื่อกลัวแล้วเราจะไปคุยด้วยเนี่ยรู้ว่ามาจากสถาบันมั่นคงระแวงแล้วกลัวงานเครียดมากเลยนะเราก็หัดภาวนาของเราตื่นนอนขึ้นมานี่ข้าราชการตัวอย่างนะหลวงพ่อได้อะไรดีเด็ดเยอะแยะเลยสีเซอร์ก็เรื่องเร็วนะแต่ว่าใจจริงเราเป็นไงตื่นนอนขึ้นมานึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์นะใจแห้งแล้งเลยพอตื่นนอนมานึกได้วันนี้วันอังคารนะเบื่อที่สุดเลยพอตื่นนอนมานึกได้ว่าวันนี้วันพุธนะขี้เกียจขี้เกียจตื่นนอนนึกได้ว่าวันนี้พฤหัสนะรู้ชักจะแช่มชื่นพอตื่นนอนมานึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์นะสดชื่นเลยทั้งที่วันนี้ก็ต้องไปทํางานเหมือนวันอื่นนั่นแหละความรู้สึกเราไม่เหมือนกันนี่ตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะดูความรู้สึกของตัวเองนี่เรียกว่าเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่ใช่ต้องไปเจริญตอนเข้าวัดเข้าคอร์สไม่ได้กินหรอกเพราะชีวิตส่วนใหญ่ของเราอยู่นอกๆนี่อยู่ในชีวิตประจำวันนี่จะทำได้เฉพาะตอนไปเข้าวัดเข้าคอร์สไม่พอหรอกเวลาที่เหลือกิเลสเราไปกินหมดแต่ตอนไปเข้าวัดเข้าคอร์สกิเลสก็เอาไปกินซะอีกนะเพราะดูสภาวะไม่ออกเป็นหลงทำอกุศลขึ้นมาไม่ได้พูดเล่นนะบางคนภาวนาจนตกนรกนะภาวนาแล้วเครียดอ่ะจิตที่เครียดเป็นโทสะนะจิตที่คุ้นอยู่กับโทสะตายแล้วจะไปไหนอ่ะไปนรกสินั้นต้องระมัดระวังนะภาวนา
ไม่ใช่ยิ่งภาวนายิ่งนักเผยแพร่นี่หลวงพ่อจะจำจี้จำชัยมากเลยคนที่ชอบเผยแพร่ชอบสนับสนุนการเผยแพร่แพร่ไปแล้วแพร่เอายาพิษออกไปเพราะตัวเองไม่เรียนให้ดีสักครั้งไปหลงแพร่อะไรออกไปแพร่แล้วทำให้คนเครียดมากขึ้นหรือแพร่แล้วห่างไกลศาสนาพุทธออกไปทุกทีกลายเป็นพรมไปซะเยอะเลยเพ่งเพ่งจิตวูบลงไปมันไม่ใช่ศาสนาพุทธแท้ๆเลยนะฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันนะหรือขึ้นมาความรู้สึกเป็นไงก็รู้ไปจะกินข้าวจะกินข้าวปัตตาเรามองเห็นอาหารที่เราชอบใจจะรู้สึกไงสดชื่นไหมอุ้ยนี่ของโปรดเห็นของโปรดใจมันดีใจรู้ว่าดีใจวันนี้เจอแต่ของไม่โปรดเลยชักหงุดหงิดนะหงุดรู้ว่าหงุดหงิดเนี่ยคอยรู้ของเราไปอย่างนี้นี่แหละวิธีเจริญสติในชีวิตประจำวันต่อไปสมมติเราจะออกจากบ้านขับรถไปรถติดเต็มไปหมดเลยใจเราหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดคนกรุงเทพเนี่ยมันตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้วนะจะออกจากบ้านรถติดอะไรนะหาความสุขไม่ได้เลยนะเปิดโทรทัศน์ออกมาก็มีข่าวทะเลาะกันใช่ไหมดูข่าวเศรษฐกิจเนาะเศรษฐกิจก็ไม่ดีอีกนะมีแต่อกุศลทั้งวันเลยเนี่ยถ้าเราไปกระทบนะกระทบข่าวสารกระทบความคิดกระทบอะไรก็ใจเราเป็นไงเรารู้ทันไปเลยนี่แหละคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันเราคุยกับคนนะเราเห็นเพื่อนเรามาเราดีใจใช่ไหมคุยไปคุยมามันขัดคอเราโมโหโมโหรู้ว่าโมโหดีใจรู้ว่าดีใจนี่แหละหัดไปฝึกอย่างนี้มากเข้ามากเข้าแล้วจะได้อะไรแล้วจะได้อะไรจะได้เห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอย่างเราดูไปเรื่อยใช่ไหมความสุขมันก็อยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายความทุกข์มันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายความเฉยๆอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายนึกออกไหมโรคโกรธหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายปีติสุขเกิดขึ้นแล้วก็หายไปมีใครที่มีความสุขตลอดเวลามีไหมไม่มีถ้ามีก็คือพระอรหันต์นะพระอรหันต์มีความสุขพระจิตของพระอรหันต์มีสองชนิดเป็นมหากริยาจิตที่ประกอบด้วยโสมนัสมีความสุขกับมหากริยาจิตที่ประกอบด้วยอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปอีกแต่จะไม่มีที่มีความทุกข์ส่วนของเราจะแข่งไปแข่งมานะเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ทุกข์อยากทีไรก็ทุกข์ทุกทีแหละใจดิ้นทีไรก็ทุกข์ทุกทีแหละงั้นฝึกนะฝึกในชีวิตธรรมดานี่แหละหัดดูบ่อยๆใจโลภขึ้นมาก็รู้ใจโกรธขึ้นมาก็รู้ใจลอยไปก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจหดหู่ก็รู้ดีใจก็รู้เสียใจก็รู้เป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้สงสัยก็รู้นะฟุ้งซ่านหดหู่รู้ไปเรื่อยๆอิจฉาริษยารู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องละนะให้รู้นะไม่ใช่ให้ละเพราะอะไรเพราะบรรดากุศลและอกุศลทั้งหลายเนี่ยมันจัดอยู่ในสังขารขันธ์อันนี้เป็นเทคนิคอลเทอมนิดนึงนะคนไหนไม่รู้ก็ไม่ต้องรู้ก็ได้ไม่จำเป็นหรอกสังขารขันธ์อยู่ในกองทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือรู้นะไม่ใช่คือละหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้เพราะกิเลสเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวเลยนะดูซิกิเลสนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงดูซิกุศลนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงดูไปเรื่อยๆอย่าไปอยากให้มันหายนะอย่าไปอยากให้มันอยู่นานๆอย่าไปอยากให้มันหายสิ่งทั้งหลายผ่านมาในความรู้สึกของเราดูเล่นๆไปเราจะเห็นมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปทุกวันทุกวันดูไปดูจนมันพอพอมันพอเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการตัดสินความรู้เนี่ยกระบวนการของอริยมรรคเกิดขึ้นจิตมันจะดำเนินไปนะทั้งหมดนี้มีเจ็ดขณะเท่านั้นไม่ใช่วูบหมดสติแล้วก็ตื่นขึ้นมาเป็นพระโสดานะวูบครั้งที่สองเป็นสกทาคาไม่ใช่นะวูบหมดสตินั้นมันเป็นกลมลูกฟักไปนะใช้ไม่ได้จริงหรอกในขณะที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลมีจิตนะชื่อว่ามรรคจิตผลจิตมีเจตสิกคือธรรมที่ประกอบจิตอีก30กว่าดวงเกิดร่วมกันไม่ใช่ว่าไม่มีสติไม่มีจิตไม่มีความรับรู้ไม่มีความรู้สึกไม่ใช่นะต้องระมัดระวังนะเวลาเรียนให้รู้กายให้รู้ใจตามความเป็นจริงไปเรื่อยนะอย่างพวกเราชาวเมืองดูใจของเราไปเรื่อยก่อนนอนหรือตื่นนอนใหม่ๆคิดถึงพระพุทธเจ้าบ้างไหว้พระสวดมนต์ใจเราจะได้มีความสุขใจเราได้มีกำลังมีสมถะคิดถึงพระพุทธเจ้าได้สมถะนะคิดถึงพระพุทธเจ้าใจเราก็มีความสุขสงบเบิกบานขึ้นนะได้สมถะทุกวันเราก็ต้องมีเวลาอย่างนี้
จเราจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขพอใจเรามีความสุขแล้วอย่าเพลินในความสุขให้ตามรู้กายตามความเป็นจริงตามรู้จิตตามความเป็นจริงเรื่อยไปอะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตรู้สึกรู้สึกจนกระทั่งถึงจุดที่เขาเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นกลางเพราะมีปัญญาเห็นว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็ของชั่วคราวกุศลอกุศลก็เป็นของชั่วคราวที่เกิดแล้วดับหมดเลยเรามีปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งเกิดระดับทุกสิ่งเกิดระดับบังคับไม่ได้นะเรียกว่าเห็นไตรลักษณ์อย่างแจ่มแจ้งเลยจิตจะหมดความดิ้นรนปรุงแต่งไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายไม่ดิ้นรนต่อไปแล้วรู้แล้วจบลงที่รู้อย่างแท้จริงเพราะมีปัญญาปัญญาตัวนี้มีชื่อว่าสังขารุเบกขาญาณมีปัญญาเป็นอุเบกขาต่อความปรุงแต่งทั้งปวงทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วจิตที่เดินมาถึงสังขารุเบกขาญาณนี้จะมีรอยแยกมีทางแยกทางที่หนึ่งสำหรับคนซึ่งมีมหากรุณาในจิตใจอยากช่วยคนอื่นที่จะพลิกไปสู่พุทธภูมิอีกทางหนึ่งนะเห็นโลกนี้น่าเอื่อมระอาไม่น่าติดอกติดใจก็จะพลิกไปสู่สาวกภูมิถ้ามันพลิกไปสู่สาวกภูมิจิตมันจะรวมลงอัปปนาสมาธิก่อนจะเข้าฌานเองนะโดยที่เราไม่ได้เข้าจิตจะวกเข้าไปถึงฌานเองตั้งแต่ฌานที่หนึ่งขึ้นไปพอจิตรวมลงไปแล้วจะเห็นสภาวะธรรมเกิดดับสองขณะบ้างสามขณะบ้างหลังจากนั้นจิตมันจะรู้สภาวะธรรมที่เกิดดับสองสามขณะนั้นด้วยขันติจิตจะมีองค์ธรรมที่โดดเด่นมากเลยคือขันติหมายถึงว่ามันไม่สามารถสภาวะธรรมไม่สามารถมายั่วจิตได้อีกแล้วถามว่าตรงนั้นรู้อะไรไม่สามารถตอบได้ว่ารู้อะไรรู้แต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็สลายตัวไปดับไปจิตจะไม่ปรุงแต่งอะไรต่อเลยไม่มีกระทั่งความคิดนะเหลือแต่รับรู้อยู่เห็นสภาวะธรรมเกิดดับอยู่พอเห็นสองขณะหรือสามขณะคนไหนที่ปัญญากล้าหน่อยก็เห็นสองขณะก่อนคนไหนที่ปัญญาไม่แก่กล้าต้องเห็นสามขณะต้องเห็นสามทีนะถึงจะยอมรับความจริงคนที่ปัญญากล้าเห็นสองทีก็ยอมรับความจริงจิตจะทวนกระแสแล้วเข้ามาหาธาตุรู้นะทวนกระแสช่วงที่มันทวนกระแสนะไม่ได้จับอยู่กับโลกคือไม่ได้จับในรูปนามนั้นก็ไม่ใช่ปุถุชนแต่มันยังทวนกระแสเข้ามาไม่ถึงธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ไม่ถึงนิพพานไม่เห็นนิพพานก็ไม่ใช่พระอริยบุคคลเป็นครึ่งกลางๆสภาวะตัวนี้เกิดขึ้นชั่วแวบเดียวเองชั่วขณะจิตเดียวหลังจากนั้นเนี่ยมรรคจิตจะเกิดขึ้นหนึ่งขณะนะโพธิจิตเกิดสองสามขณะเอาย่อๆนะคืนพูดละเอียดเดี๋ยวจะจำไว้แล้วก็บอกฉันบรรลุแล้วหลวงพ่อเจอพวกบรรลุแบบนี้เยอะมากเลยในนี้ที่หลวงพ่อมาเล่าให้ฟังเนี่ยอยู่ในพระอภิธรรมนะพระอภิธรรมสอนละเอียดมากเลยน่าอัศจรรย์มากเลยว่าเรารักษาสืบทอดกันมาจนได้จนวันนี้อยู่ในพระอภิธรรมทั้งนั้นในสภาวะที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลเนี่ยเกิดขึ้นชั่วเจ็ดขณะจิตผู้ที่เข้าใจแจ่มแจ้งว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาคือพระโสดาบันถ้ายังไม่แจ้งตัวนี้ไม่ใช่พระโสดาบันไม่ใช่บุบไปแล้วเป็นโสดาบันนะหลวงพ่อเคยเจอนะบางคนฝึกบอกได้ญาณเท่าโน้นเท่านี้นะได้หลายรอบแล้ววันดีคืนดีก็ลุกขึ้นตบกับสามีเพื่อนบอกให้เธอเป็นพระอรหันต์แล้วนะเธอไปตบกับสามีได้ไงฉันตบเป็นกิริยาเอาอีกฌานหนึ่งเป็นกิริยานะโอ้อย่างนั้นมันหันไปหันมาแล้วนะกิเลสมันยังย้อมจิตได้นะย้อมจิตมันต้องฝึกต้องเรียนให้ดีนะอย่าเชื่อง่ายทุกวันนี้คำสอนที่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเยอะกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลเนี่ยคนไหนเขามีความเชื่อต่างหากเขาก็สอนต่างหากไป เขาไม่ต้องมาอิงอาศัยอยู่ในศาสนาพุทธแต่อย่างในเมืองไทยเนี่ยศาสนาพุทธชนะรัฐที่อื่นๆนะหน้าที่อื่นเลยแฝงมาอยู่ในศาสนาพุทธต้องระวังนะมีสาธิฐินานาชนิดนี่แหละมาอยู่ในกลุ่มชาวพุทธอย่างบางคนบอกว่าอดีตไม่มีอยู่ๆเราก็มีปัจจุบันขึ้นมาเลยไม่รู้อดีตไม่ยอมรับความสืบเนื่องมาจากอดีตพวกนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออเหตุกตทิฏฐิบางคนก็บอกว่าตายแล้วก็สูญไปไม่มีอะไรหรอกนี่พวกนี้ไม่รู้แจ้งในอนาคตไม่มีอะไรมีแต่ความสูญพวกตายและสูญนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออุเฉททิฏฐิพวกที่บอกว่าไม่มีอะไรเลยบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีมีชีวิตไปอยู่ตามอย่างที่โลกก็เป็นนี่แหละ
เราก็เป็นคนดีแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายพวกนี้ชื่อว่านักทิฏฐิทิฏฐิไม่มีพวกหนึ่งไม่รู้แจ้งทั้งอดีตทั้งอนาคตของรูปธรรมนามธรรมนะไม่เชื่อกฎแห่งกรรมเห็นว่าการกระทำทั้งหลายไม่มีจริงทำดีทำชั่วอะไรก็ไม่มีไม่มีการกระทำพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออกิริยทิฏฐิอีกพวกหนึ่งเห็นว่ามีตัวเรามีใครรู้สึกว่าไม่มีตัวเราไหมรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งนี่แหละมิจฉาทิฏฐิชื่ออัตตทิฏฐิคนที่ไม่มีมิจฉาทิฏฐิต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันนะท่านเห็นจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีมีแต่สภาวะธรรมที่เกิดดับสืบเนื่องไปเรื่อยๆงั้นท่านยอมรับอดีตอดีตมีผลมาสู่ปัจจุบันปัจจุบันมีผลไปสู่อนาคตการกระทำมีผลทำดีต้องได้ผลอย่างนี้ทำชั่วต้องได้ผลอย่างนี้การกระทำมีจริงมนุษย์ถึงจะมีคุณค่าถ้าว่าทุกอย่างเป็นไปเองมนุษย์ก็ไม่มีคุณค่าอะไรไม่ต้องทำอะไรดีก็ดีเองชั่วก็ชั่วเองยกทุกสิ่งทุกอย่างให้อะไรก็ไม่รู้อย่างตัวที่เชื่อว่ามีตัวเราต้องสืบเนื่องไปสู่มิจฉาทิฏฐิอื่นๆอีกเช่นคิดว่าถ้าเราตายนะจิตจะออกจากร่างไปเกิดใหม่ไหนใครจะยอมรับไหมว่าเชื่ออย่างนี้มีไหมหรือตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์จะตายแล้วจิตออกจากร่างไปเกิดใหม่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งคู่เลยเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งคู่พูดไปพูดมาแล้วชักงงใช่ไหมว่าสัมมาทิฏฐิอยู่ที่ไหนทำไมมันมีแต่มิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความรู้แจ้งอริยสัจอริยสัจมีองค์สี่ใช่ไหมมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์คืออะไรทุกข์คือรูปกับนามคือกายกับใจหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ตามความเป็นจริงสมุทัยคือตัวความอยากคือตัวตัณหาหน้าที่ต่อตัณหาคือตัณหานิโรธคือตัวนิพพานหน้าที่เราคือต้องไปแจ้งต้องแจ้งต้องประจักษ์มรรคก็มีองค์แปดถ้าเจริญไหมเจริญสตินี่แหละนะองค์ทั้งแปดจะครบขึ้นมาเองเนี่ยเราก็ถ้ารู้แจ้งอริยสัจนะถึงจะเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิแต่ว่ารู้เป็นลำดับลำดับไปนะถ้าโสดาก็รู้แบบโสดาสกทาคาก็รู้อย่างสกทาคาอนาคาหรือพระอรหันต์ก็รู้อีกอย่างรู้เป็นลำดับลำดับไม่เหมือนกันทีเดียวของเราเบื้องต้นแค่ให้รู้สึกในกายในใจถ้าเห็นว่ากายมันไม่ใช่ตัวเราใจไม่ใช่ตัวเรารู้สึกอย่างนี้ก็พอละเพราะถ้าโสดารู้แค่นี้แหละเอาแค่นี้ก่อนอย่าถึงขนาดตั้งเป้านะบางคนมาถามหลวงพ่อทำไงผมจะละกามได้โอ้สักกายทิฏฐิละไม่ได้ยังมาคุยเรื่องละกามขี้โม้หรอกนะชกมวยมันก็อย่าข้ามรุ่นแรกนะต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีแล้วสมบูรณ์ทั้งกายทั้งใจขนาดนี้แล้วมีโอกาสได้ฟังธรรมะแล้วเจริญสติปัฏฐานให้ถูกต้องไม่ใช่กำหนดไปเรื่อยเพ่งไปเรื่อยนะพวกเรารุ่นหลังๆแล้วเพี้ยนเลยอย่างเราไปแปลสติว่ากำหนดสติแปลว่าความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่ากำหนดกำหนดเป็นภาษาเขมรคือคำว่ากดนั่นเองคำว่ากดก็แปลเป็นกำหนดข่มไว้กดเอาไว้ไม่ใช่สตินะสติคือความระลึกได้ระลึกถึงอะไรระลึกถึงอารมณ์ทั้งหลายสภาวะธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงเห็นตัวสภาวะไม่มีสติสติเกิดจากอะไรสติเกิดจากทีละสัญญาการที่จิตจำสภาวะได้แม่นจิตจะจำสภาวะได้แม่นต้องเห็นสภาวะบ่อยๆพวกเราหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งสติที่แท้จริงจะเกิดไม่ใช่กำหนดไปเรื่อยๆนะสมาธิจะเกิดขึ้นแทนสมถะจะเกิดขึ้นแทนเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะแนวที่ทำมีทั้งนั้นเลยนะเรื่องของสภาวะของสติเป็นยังไงสติทำหน้าที่อะไรเมื่อสติทำหน้าที่แล้วจะเกิดผลเป็นยังไงผลที่เกิดจากสตินั้นคือการอารักขาจิตทันทีที่สติเกิดจิตซึ่งเคยชั่วอยู่ความจิตที่ชั่วจะดับทันทีจิตที่ไม่มีกุศลจะเกิดจิตที่เป็นกุศลทันทีจิตทำหน้าที่อารักขาจิตสติทำหน้าที่อารักขาจิตสติเกิดจากทีละสัญญาจิตจำสภาวะได้แม่นถัดดูสภาวะเรื่อยๆนะโลภขึ้นมาก็รู้โกรธขึ้นมาก็รู้ดูไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งสติเราจะเกิดคนที่เรียนกับหลวงพ่อตอนนี้สติเกิดเนี่ยนับไม่ถ้วนแล้วนะสติเกิดแล้วนับไม่ถ้วนแล้วบางคนมาสารภาพเลยว่าฝึกมาตั้ง10ปี20 30ปี
มันมีแต่สงบแล้วก็ฟุ้งฟุ้งแล้วก็สงบนั่นขึ้นวิปัสสนาไม่ได้ไม่มีสติตัวจริงแต่หัดดูสภาวะไปเรื่อยจนสติตัวจริงมันเกิดขึ้นมาแล้วก็มาเรียนอีกตัวนึงนะใจที่ตั้งมั่นกับใจที่ตั้งแช่ใจที่ไหลไปใจที่ตั้งอยู่รู้สึกตัวอยู่ถ้ามีสติตัวหนึ่งนะมีสมาธิที่ใจที่ตั้งมั่นตัวหนึ่งเราจะเจริญปัญญาได้เราจะเห็นว่ารูปธรรมนามธรรมเท่าไหร่ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีวันใดเห็นว่าตัวเราไม่มีจะได้พระโสดาบันวันนี้เอาแค่พระโสดาบันพอเนาะมากกว่านี้เอาให้ได้เยอะกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาเรียนต่อ